อ้าวพากันตั้งใจเนี่ยบัดนี้นะตั้งใจให้ดีให้ถือว่าเรามาชุมนุมกันอยู่ศาลาการประเรียนนี้เพื่อที่จะมาฝึกตนให้สงบเป็นเบื้องต้นแล้วก็เพื่อมาฝึกให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นให้เกิดความรู้ความฉลาดในทางธรรมในทางศีล อันการที่เราจะพ้นทุกข์พ้นภัยไปไม่ได้นี่มันก็เนื่องมาแต่ความไม่รู้ไม่ฉลาดนี่เองไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วด้วยตนเองจนว่าทำผิดพูดผิดไปแล้วผู้อื่นตักเตือนจึงได้รู้ตัวนี่เป็นส่วนมากนะคนเรานะเป็นงั้นอันมันจะรู้ตัวก่อนทำก่อนพูดนี่มันยากเรื่องพระพุทธเจ้าสอนนะให้ระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดดีก็ดีชั่วก็ดีก่อนจะทำอะไรออกไปจะพูดอะไรไปสติสัมปชัญญะนั้นต้องระลึกได้เสียก่อนนี่นะระลึกว่าเราจะทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ควรหรือไม่ผิดหรือถูกนะกำหนดรู้ได้ว่ามันผิดแล้วก็งดไม่ทำไม่พูดถ้ารู้ว่าไม่ผิดมีประโยชน์อันนี้ก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปอันการที่เรามีสติสัมปชัญญะรักษากายวาจาใจให้ดำเนินไปตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็เหมือนอย่างโชเฟอร์ขับรถนั่นเองนะโชเฟอร์นี่ต้องระวังอยู่ตลอดเวลาเลยเวลาจับพวงมาลัยเข้าไปแล้วนะออกรถไปแล้วเผลอนิดหนึ่งก็ไม่ได้เพราะความเร็วของรถโชเฟอร์มันจะต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนั้นวิ่งรถไปมันจึงไม่ชนอะไรต่ออะไรอันนี้ก็เหมือนกันแหละกายวาจาใจของคนเรานี่นะมันก็มีจิตนั่นแหละเป็นใหญ่เป็นประธานมีสติสัมปชัญญะนั่นเป็นเครื่องอุปการะสติสัมปชัญญะนี่เหมือนกับโชเฟอร์ขับรถนั่นแหละเมื่อสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำไม่ควรพูดอย่างนี้นะมันก็งดไม่ทำไม่พูดเลยแต่ว่าสติตอนนี้มันต้องสติว่องไวนะไวมากทีเดียวไม่ไวก็ไม่ทันกับการเวลาไม่ทันกับเหตุที่เกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อระลึกได้อย่างนั้นมันก็ไม่ทำไม่พูดแหละมันผิดถ้าระลึกไม่ได้ไม่รู้ว่ามันผิดมันก็ต้องทำต้องพูดไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้คนเรานี่จะดีได้นะก็เพราะมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจอยู่แล้วก็มีหิริโอตตัปปะเป็นคู่กันเลยถ้าขาดความละอายแก่ใจขาดความสะดุ้งหวาดกลัวต่อบาปต่อโทษต่างๆแล้วมันก็ทำชั่วได้ทุกอย่างคนเราเป็นอย่างนั้นดังนั้นหิริโอตตัปปะนี่จึงชื่อว่าเป็นคุณธรรมที่ประจำชีวิตของบุคคลผู้ที่หวังความสุขความเจริญแก่ตนและผู้อื่นจะต้องมีอยู่ประจำอยู่ตลอดเวลาเลยดังนั้นให้พากัน
สำรวจกรวดการดูตัวของเราทุกคนเรามีหิริโอตตัปปะธรรมอยู่ไหมอันนี้สำคัญนะเมื่อมีความสะดุ้งหวาดกลัวต่อกรรมชั่วที่ทำนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างนี้นะถ้ามันมีอย่างนี้อยู่เสมอมันก็ระวังตัวอยู่แล้วคู่นั้นนะเมื่อระวังตัวอยู่นี่กิเลสมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้ปะนี่มันระวังจิตอยู่นี่มันสำรวมจิตอยู่เมื่อเวลามีเหตุอะไรกระทบเข้ามามันก็กำหนดพิจารณาเหตุนั้นทันทีเลยอย่างนี้นะดังนั้นน่ะขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีพิจารณาตัวของเราทุกคนนี่แหละคนส่วนมากนะมันอ่านตัวเองไม่ออกอ่านตัวเองไม่เป็นไอ้ตัวเองหลงไหลอยู่ก็ไม่รู้ตัวนั่นเองตัวเองมีความคิดความเห็นยังไงถูกหรือผิดไม่ค่อยรู้ตัวดังนั้นมันจึงไม่เลือกนั่นแหละเจอเรื่องชั่วมามันก็ทำชั่วพูดชั่วไปเจอเรื่องดีมันก็ทำดีพูดดีไปอย่างนี้นะคนขาดสติสัมปชัญญะขาดธรรมวิจัยยะการสอดสอดส่องในธรรมอันนี้ก็สำคัญนะธรรมวิจัยยะคือว่าการสอดส่องในธรรมนี่หมายความว่าเลือกรู้จักเลือกธรรมะที่เกิดขึ้นกับใจธรรมะที่เป็นกุศลก็รู้ธรรมะที่เป็นอกุศลก็รู้รู้ทั้งสองอย่างธรรมะที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็รู้ธรรมะเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นที่จิตนี้เองธรรมะที่เป็นอกุศลก็ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิความแข็งกระด้างกระเดื่องไม่ยอมน้อมตัวลงต่อธรรมต่อวินัยสิ่งใดถ้าไม่พอใจของตนเองแล้วแม้มันจะผิดธรรมผิดวินัยก็ไม่กลัวล่วงละเมิดไปได้อย่างนี้นั่นแหละลักษณะของทิฏฐิมานะเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะมันมีไหมอยู่ในใจของเราให้พิจารณาดูทุกคนไอเหตุที่คนเราจะล่วงทำล่วงวินัยหรือว่าล่วงศีลก็ดีมันก็เนื่องมาแต่ความกระด้างกระเดื่องนั่นเองเนี่ยความไม่กลัวบาปไม่กลัวโทษเมื่อมันกระด้างแล้วมันไม่กลัวอย่างนั้นมันไม่กลัวเลยเหมือนอย่างคนเราเมื่อมันโกรธมาจัดแล้วนี่ไม่กลัวอะไรทั้งหมดเลยคุกก็ไม่กลัวนรกสานหน้าก็ไม่กลัวนึกไม่ออกหมายความว่างั้นนะนึกไม่ได้ในขณะนั้นนะนี่ก็เพราะฉะนั้นแหละทุกคนจึงต้องมีสติสัมปชัญญะสำรวมตนอยู่เสมอทำอะไรอย่าเผลอตัวถ้าเผลอตัวเข้าไปแล้วความชั่วมันก็ครอบงำเอาได้มันเป็นงานเรื่องมันนะความชั่วนะมันส่วนมากมันมักจะเกิดขึ้นในขณะที่คนเราเผลอตัวขั้นเวลามีสติสัมปชัญญะดีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเรื่องชั่วอะไรมันก็เป็นอย่างนี้อย่างว่านะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้เป็นผู้ฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้แก่กล้าขึ้นในตนของตนเสมอไปสัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวก็คือรู้จิตนั่นเองเนี่ยสติแปลว่าความระลึกได้คือว่าระลึกว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนองนี้นะระลึกได้อย่างนี้แล้วก็ส
สัมปชัญญะก็วินิจฉัยแล้วบัดนี้โอ้เรื่องนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นควรละมันก็รู้ได้มันก็ละแหละมันเป็นหน้าที่สัมปชัญญะจะพึ่งสอนใจให้ละเป็นงานเรื่องมันนะคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยสำคัญมากนะขอให้พากันบำเพ็ญให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในตนของตนพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในโพชฌงค์เขตนั้นนะสติสัมโพชฌงค์นี่เป็นองค์ธรรมเครื่องตัดตรู้มรรคผลนิพพานธรรมวิจยะความสอดส่องเลือกเฟ้นธรรมที่เป็นกุศลอกุศลโมนี่ก็เป็นทางหลุดทางพ้นจากทุกข์ในสงสารอย่างนี้นะเมื่อบุคคลมาเลือกสิ่งใดถ้าเป็นอกุศลธรรมแล้วก็ละให้มันระงับไปจากจิตใจสิ่งใดเป็นกุศลธรรมก็ประคับประคองไว้ในใจใจนี่เมื่อมีกุศลธรรมเป็นเครื่องอยู่อยู่แล้วมันก็เกิดปีติอิ่มอยู่งั้นนะปีติชนิดที่เกิดจากความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันสูงขึ้นไปแล้วอย่างนี้มันไม่เหมือนปีติที่เกิดครั้งแรกที่เริ่มภาวนาเมื่อใจไม่เคยรวมไม่เคยสงบมาแต่ก่อนบังเอิญมาทำใจรวมให้สงบลงได้มันก็มีความสุขมากขนาดนั้นมันจะเกิดปีติอย่างรุนแรงท่านน้อมใจไปในทางสังเวชก็สังเวชใจน้ำตาไหลอันนั้นท่านน้อมใจไปในทางความยินดีในกุศลในคุณธรรมมันก็จะเกิดขนพองสยองกล้าวขึ้นมาอย่างรุนแรงมันเป็นงั้นอันปีติอันนั้นน่ะมันถ้าหากว่าบุคคลไม่รู้เท่านะมันมักจะวิบัติไปเกิดวิปลาสไปเมื่อรู้เท่าแล้วมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อสมถะวิปัสสนาได้ปีติในโพชฌงค์เขตนี้หมายเอาได้กันกรองทำใดที่เป็นอกุศลละมันไปแล้วทำใดที่เป็นกุศลบังเกิดขึ้นในจิตอยู่ในปัจจุบันก็กำหนดรู้อยู่เมื่อทำที่เป็นกุศลอยู่ในจิตใจแล้วนี่ใจมันก็อิ่มอยู่ตลอดเวลาไม่เสียใจไม่ดีใจกับอะไรแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวอ่ะจิตไม่ยึดถือเสร็จแล้วเรื่องนั้นมันก็ดับไปเองมันจิตตั้งมั่นลงแล้วถ้าจิตไม่มีกุศลธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็หวั่นไหวไปเสียใจไปเศร้าโศกไปโกรธไปอย่างนี้นะต้องพิจารณาดูใจของเราทุกคนสิมันเป็นยังไงอ่ะมันหวั่นไหวไหมในเวลาเรื่องไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งมาถ้ามันยังหวั่นไหวอยู่ก็แสดงว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเป็นงั้นยังมีอกุศลธรรมแทรกอยู่ดังนั้นเราก็ต้องสอนใจเข้าไปเรื่อยๆไปความเสียใจดีใจมันเป็นช่องทางแห่งอกุศลธรรมมันทำให้บาปหรือว่าความชั่วบังเกิดขึ้นในใจได้นี่เราต้องกำหนดรู้อย่างนี้สอนใจอย่างนี้เมื่อปัญญาสอนจิตเข้าไปบ่อยจิตรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วมันก็รักษาตัวเองในวันนี้นะมันระวังแหละมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้ตัวทันไม่หวั่นไหวเรื่องนั้นก็ดับไปเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรนะขอแต่ให้จิตดวงนี้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันดับไปหมดไม่มีเหลือเลยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันดับไปอย่างนั้นแล้วจิตคือความรู้สึกนี่มันก็เป็นปกติอยู่ตามเดิม
ก็เห็นความปกติของจิตนี่ก็หมายความว่าตัวเองเห็นตัวเองนั่นแหละไปจะให้คนอื่นมาเห็นให้ไม่ได้เลยไม่ได้ตัวเองเห็นตัวเองอ๋อจิตนี่เป็นปกติอยู่ไม่หวั่นไหวไม่ยึดถืออะไรอย่างนี้นะเมื่อรู้อยู่อย่างนี้มันก็อิ่มมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่หุ่นวายไม่เดือดร้อนอะไรกับใครใครจะดีใครจะชั่วอะไรก็เรื่องของคนอื่นไม่ต้องไปเป็นทุกข์กับเขาเพราะต่างคนต่างก็เกิดมาแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าเหมือนกันแล้วถ้าเขาไม่สามารถจะละความชั่วออกจากใจเขาได้ก็เรื่องของเขาก็ให้เขาถือเอาไปแบกเอาไว้เราละได้ก็เป็นวาสนาของเราก็เราก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอยู่ในคุณธรรมที่เรารู้เราเห็นอยู่ถ้ามีคุณธรรมเกิดขึ้นในใจจริงนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละขอให้เข้าใจถ้าคุณธรรมนั้นไม่มั่นคงจริงอย่างนี้เมื่อเวลามีเรื่องอะไรกระทบเข้ามาเนี่ยมันต้านทานไม่ไหวอ่ะจิตใจนี่ก็หวั่นไหวไปมันเป็นงานเรื่องมันนะเมื่อเวลาไม่มีเหตุอะไรกระทบนี่มันก็ดีนั่นแหละใจนี่น่ะดี แต่เมื่อเวลามีเหตุมากระทบแล้วข้าที่ตนมีคุณธรรมน้อยไปไม่มากไม่หนักแน่นมันก็หวั่นไหวตื่นเต้นไปตามเรื่องนั้นๆอย่างนี้นะดังนั้นเราจึงต้องบำเพ็ญคุณธรรมให้สูงขึ้นให้มากขึ้นไปโดยลำดับเช่นความอดทนหมู่นี้นะเราต้องสร้างมันขึ้นเรื่อยๆไอ้บุคคลจะสร้างความอดทนได้ก็เพราะมันมีเหตุเมื่อไม่เหตุมาถึงเข้าแล้วอย่างนี้เหตุนี่มันจะทำใจให้หวั่นไหวไปทางไม่ดีนะนี่มันอดกั้นทนทานเข้าไปไม่ยึดไม่ถือไม่คิดไม่วิจารณ์มันไปเลยเรื่องนั้นๆนะหยุดสติเป็นผู้ห้ามขันติเป็นผู้อดกั้นมันเป็นงั้นที่นี่อดสัพพธรรมเป็นผู้เตือนไม่ได้นะขืนทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเป็นบาปเป็นโทษบาปกรรมมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เมื่อคุณธรรมเหล่านี้บังเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ยุติเรื่องต่างๆลงได้นะเรื่องชั่วร้ายทั้งหลายแม้เรื่องนั้นจะไปไม่ใช่เป็นเรื่องให้เกิดบาปเกิดกรรมก็ตามแต่มันให้เกิดกิเลสเกิดความรักเกิดความชังเกิดความเสียใจเศร้าโศกอะไรพวกนี้นะเราก็รู้แล้วก็ไม่ยึดถือเอามันห้ามจิตให้ได้ซะอย่างเดียวเท่านี้แล้วไอ้เรื่องต่างๆนั้นมันดับไปหมดเลยจิตใจก็เลยอยู่ด้วยความรู้ความเข้าใจ อยู่ด้วยความเห็นที่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่อจิตไม่ยึดถือแล้วไม่มีอะไรแต่ละวันแต่ละคืนก็อยู่ด้วยความรู้ความเห็นอย่างนี้เมื่อมันเห็นรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้มันก็รักษาจิตนี่เรื่อยไปสิแบบนี้นะเพราะรู้ดีแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็หวั่นไหวไปทางไม่ดีนี่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วไอ้เรื่องไม่ดีมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในจิตใจนี่นะมันต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเข้าใจอย่างว่านี่มันก็ตามรักษาจิตอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นสติกับสัมปชัญญะนี่ต้องประจำอยู่กับจิตเลยหายใจเข้าก็รู้จิตหายใจออกก็รู้จิตรู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่ยังไงรู้ว่าจิตเห็นความเกิดความดับของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ยังไงสัมปชัญญะมันก็รู้เห็นอยู่นั่นนี่นะการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมนะให้พากันเข้าใจไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมเราจะต้องอาศัยความรู้สูงสูงความรู้ธรรมกว้างขวางนนทึงจะปฏิบัติได้ไม่ใช่นะไอ้ธรรมที่เป็นอุปการะแก่จิตใจแท้ๆ
ก็คือสติสัมปชัญญะอันนี้นะถ้าว่าคุณธรรมสองอย่างนี้ไม่มีแล้วคุณธรรมอื่นๆก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้เลยขอให้เข้าใจอย่างเช่นอย่างว่านั่นแหละไอ้เมื่อจิตมันคิดจะโกรธขึ้นมานี่ถ้ามันนึกถึงเมตตาธรรมได้นี่มันก็ไม่เกิดแล้วนี่มันไม่โกรธอย่างนั้นถ้าจิตมันนึกถึงเมตตาธรรมไม่ได้แล้วไม่ฟังอ่ะมันโกรธขึ้นมาแล้วเมื่อมันไม่พอใจสิ่งใดแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันก็เนื่องมาแต่สติมันระลึกไม่ได้นั่นเองระลึกถึงเมตตาธรรมกรุณาธรรมไม่ได้ไอ้ความโกรธมันจะเกิดขึ้นมาหมายความว่าอย่างนั้นลองมาพิจารณาดูสิเพียงแต่สติสัมปชัญญะทำสองข้อเท่านั้นแหละมันมีความหมายอย่างลึกซึ้งอย่างสำคัญมากดังนั้นทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมนะอย่าไปละเลยให้สังเกตตัวเองเรื่อยไปว่าตนทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรไปอยู่ทุกวันเนี้ยตนมีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่เรื่อยไปหรือว่าเผลอหรือว่ามีเวลาเผลออยู่มากหรือน้อยยังไงนี่ต้องสังเกตตัวเองไอ้คนอื่นสังเกตให้ไม่ได้เรื่องนี้นะตนเองต้องสังเกตตัวเองเป็นงั้นเมื่อสังเกตตัวก็รู้ได้มันก็รู้ได้รู้ได้ว่าตนนั่นน่ะมีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตอยู่เสมอไม่เผลอเลยอย่างนี้หรือว่าถ้ามันเผลอก็เผลอไปนิดหน่อยก็รู้ตัวได้ไม่เผลอไปนานจนว่าทำผิดพูดผิดไปแล้วจึงรู้ตัวอย่างนี้ใช่ไม่ได้แบบนั้นนะถ้ามันเริ่มว่าจะทำผิดพูดผิดก็รู้ตัวทันทีเช่นนี้แล้วก็พอใช้ได้อันนี้พอมีทางที่จะชำระตัวให้บริสุทธิ์ได้มันเป็นอย่างนั้นก็อย่างที่พูดให้ฟังมาเมื่อตะกี้เลยสตินี่เมื่ออบรมให้แก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็เป็นคุณธรรมสำหรับให้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ด้วยนะขอให้พากันเข้าใจสติสัมปชัญญะในธรรมวิภาคนั่นท่านแสดงว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากอันนี้หมายถึงเราจะทำอะไรพูดอะไรมีสติระลึกได้มีสัมปชัญญะวิจารได้ดังกล่าวมานั้นมันก็ไม่ทำผิดไม่พูดผิดอันนี้เป็นสติสัมปชัญญะในขั้นต้นสำหรับรักษากายวาจาไม่ให้ล่วงพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ทั้งของภิกษุสามเณรและทั้งของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนหรือเป็นชีเป็นขาวก็ตามหมู่นี้นะมันต้องมีคุณธรรมสองอย่างนี้ต้องสร้างคุณธรรมสองอย่างนี้ให้เกิดขึ้นเหมือนกันหมดเลยจึงจะรักษาศีลในบริสุทธิ์ได้ศีลจึงจะไม่เศร้าหมองขุ่นมัวถ้าหากว่าสติสัมปชัญญะนี้อ่อนแอแล้วศีลก็มันขาดอยู่บ่อยๆเศร้าหมองบ่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเนื่องจากมันเผลอแล้วมันก็ทำไปพูดไปล่วงวินัยสิกขาบทวินัยไปแล้วจึงมารู้ตัวในภายหลังนี่นะมันก็มัวหมองแล้วมันเป็นงั้นดังนั้นต้องฝึกหัดเรื่องการสำรวมในสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ต่างๆหมู่นี้ก่อนอื่นทั้งหมดเลยนะผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่ก็ดีผู้อยู่ครองเรือนก็เหมือนกันนะมันก็ต้องศึกษาให้รู้จักศีลของตนเองส่วนคนส่วนมากไม่ค่อยได้คิดค้นนะคำว่าสมาทานศีลก็สมาทานไปแล้วก็เลี้ยวไปยังมาได้สังคมกับคนเป็นจำนวนมากมาแล้วโอ้ย
บัดมาแสดงความคิดความเห็นออกมาแล้วแม่คนเหล่านี้ไม่ฉลาดแม้แต่ในศีลนี่ก็ไม่ฉลาดเลยไม่ฉลาดอ่ะเช่นเดินไปเหยียบสัตว์ตายนี่เป็นบาปไหมฮะมันไม่ควรจะถามนะผู้ปฏิบัติธรรมนมนานนะนี่ก็แสดงว่ามันไม่ได้คิดไม่ได้วิจารณ์เลยว่าศีลนี่นะสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าไม่เป็นบาปสิ่งใดที่เป็นบาปนี่ไม่ได้คิดเลยเราจึงได้แสดงให้ฟังอันในสิกขาบทนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าจะเป็นบาปได้มันเกิดจากเจตนาเมื่อเราเจตนาเช่นปานาติบาตมีองค์ห้าเนี่ยหนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่หนึ่งสองรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่หนึ่งสามจิตคิดจะฆ่าสี่ทำความเพียรที่จะฆ่าสัตว์นั้นให้ตายห้าสัตว์ตายด้วยความเพียรนั้นนี่เมื่อพร้อมด้วยองค์ห้านี่จึงเป็นบาปการฆ่าสัตว์ให้เข้าใจว่างั้นเดินไปแล้วไม่เห็นมันแล้วไปเหยียบมันตายแล้วจะค่อยเห็นอย่างนี้เราก็แผ่เมตตาจิตให้มันซะเราก็ไม่ได้แกล้งไม่ได้เจตนาเราไม่เห็นจริงๆอย่างนี้แต่ขอให้สัตว์เหล่านี้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยเท่านี้เราก็แล้วไปแต่ว่าความสะเพร่ามันมีนะบางคนนะเดินไปไม่มีสติเห็นสัตว์ควรจะเว้นก็เว้นไม่ได้ไม่มีสติแล้วไปเหยียบมันเข้าก็มันเหยียบมันแล้วพอโอ้เราไม่ได้เจตนาหรอกอย่างนี้ก็มีนะอันนี้มันก็เป็นความเศร้าหมองของผู้นั้นได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าขาดการสำรวมนี่ถ้าว่าเป็นผู้สำรวมอยู่เสมอๆแล้วอย่างนี้ทุกอิริยาบถแล้วพอก้าวไปที่ไหนนะมีสติสัมปชัญญะอยู่ไปเห็นสัตว์มันก็เว้นได้สิมันก็ไม่เหยียบแล้วมันเป็นงานเรื่องมันนะถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้วแน่นอนแหละเดินไปนะสัตว์ควรจะเว้นควรจะหลีกมันได้ก็หลีกไม่ได้เพราะไม่มีสติระลึกไม่ได้ก็ไปเหยียบมันตายเข้า อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะก็ขอให้พากันพิจารณาตัวเองทุกคนไอ้เรื่องศีลนี่มันก็ต้องละเอียดไปโดยลำดับนะเรื่องมันนะศีลบารมีศีลอุปปารมีศีลปรมัตถบารมีนู่นมันมีสามชั้นนู่นศีลนะนั่นแหละก็ลองพิจารณาดูเรารักษาศีลได้ขั้นไหนถึงปรมัตถบารมีหรือเปล่าอย่างนี้นะถ้ามาถึงขั้นปรมัตถบารมีนี่หมายความว่ามีสติสัมปชัญญะระมัดระวังไม่ไปกระทบกระทั่งบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเนี่ยหมายความว่าจะไม่ทะเลาะวิวาทกับใครเลยเอาพูดง่ายๆอย่างนี้แหละผู้มีศีลสังวรมันเป็นอย่างนั้นผู้มีสติสัมปชัญญะสังวรระวังอยู่เสมอๆแล้วจะไม่ไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นเลยด้วยอำนาจแห่งความโกรธหรือความหลงความเมาอะไรก็ตามแหละนี่เรียกว่าศีลขั้นสูงขึ้นไปมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราต้องพิจารณาว่าบัดนี้เรามีศีลอะไรบ้างเราศีลของเรามั่นคงหรือเปล่าบริสุทธิ์หรือเปล่าอย่างนี้นะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะวิจัยตัวเองอยู่เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในท้ายศีลนั้นว่าสีเลนะนิพพุติงยันติผู้มีศีลจักบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้นี่ก็ลองฟังดูเรื่องอานุภาพของศีล
ไม่ใช่ว่าต่ำๆนะอันนี้ศีลังแปลว่าปกติของกายวาจาหมายความว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาอยู่ตลอดเวลาความประพฤติทางกายวาจาเป็นปกติไม่มีโทษไม่ได้กระทบกระทั่งใครไม่ไปเบียดเบียนใครอย่างนี้นะไม่เบียดเบียนใครนั่นให้สังเกตดูให้ดีถ้าหากว่าบุคคลมีศีลบำเพ็ญศีลไปจนถึงปรมัตถศีลจริงๆไม่มีนะที่จะได้ทะเลาะวิวาทกันนะอยู่ด้วยกันจะเป็นร้อยเป็นพันก็ช่างนะแต่นี่มันไม่การรักษาศีลไม่ถึงปรมัตถศีลนะนั่นแหละดังนั้นทุกคนให้พิจารณาให้รู้ตัวว่าเมื่อตนยังรักษาศีลยังไม่ถึงขั้นปรมัตถศีลแล้วต้องพยายามรักษาไปให้มันถึงให้ได้อย่าไปท้อถอยเพราะว่าถึงอย่างไรทุกคนนะมันจะต้องได้ทำความเพียรละกิเลสตัณหาออกจากจิตใจอยู่อย่างนี้แหละถ้าหากว่าผู้ใดมัวเมาประมาทอยู่ไม่ทำความเพียรละกิเลสในชาตินี้ทำบ้างไม่ทำบ้างนี่เอ้าชาติต่อไปก็ต้องได้ทำความเพียรอีกไม่เพียรละกิเลสมันก็ให้ทำให้เกิดทุกข์ทำให้เป็นทุกข์เกิดร้อนไปในสงสารอยู่อย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะคิดให้มันเห็นนะในชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าชี้หนทางออกจากทุกข์ให้โดยแจ่มแจ้งแล้วอย่างนี้มันเป็นโอกาสอันดีของเราแล้วเราจะต้องเดินตามหมายความว่างั้นแล้วไม่ต้องอ้างโน้นอ้างนี้อะไรแหละไม่ต้องอ้างว่าทำไม่ได้หรอกเราเป็นผู้ครองเรือนเนี่ยมีแต่การแต่งงานทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวถ้าไปมัวแต่ถือศีลอยู่มันก็ไม่ได้กินอะไรเพราะว่าการทำมาหาเลี้ยงชีพนี่มันจะต้องโกหกบ้างการค้าการขายไม่โกหกก็ไม่มีกำไรแล้วก็ไอ้พวกมีสตางค์น้อยก็ไม่มีเงินที่ไปจ่ายตลาดไปซื้อเนื้อซื้อปลาที่เขาทำสำเร็จแล้วมาขายแล้วไม่มีเงินจะไปซื้อมาทำกินได้มันก็ต้องไปจับปลาเป็นๆมาฆ่าทำอาหารเลี้ยงตัวและครอบครัวมันก็อ้างกันไปอย่างนั้นแหละคนเราเหตุที่จะรักษาศีลไม่ได้นะมันเป็นงั้นถ้าผู้ใดมัวแต่อ้างอยู่นั้นแล้วกลัวแต่อดกลัวแต่หิวกลัวแต่ลำบากจะไม่ได้กินอาหารดีในโลกนี้ในชีวิตนี้แล้วไปฆ่าแต่สัตว์ตัดชีวิตอยู่อย่างนั้นนะจริงอยู่ได้กินอาหารดีๆในชาตินี้คิดให้ดีนะตายลงไปแล้วบาปกรรมอันนี้นำจิตวิญญาณนี้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปตกนรกนั่นน่ะแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากแล้วกับการอดเราไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนสัตว์ทำศีลให้บริสุทธิ์นี่แม้จะได้กินยังไงก็กินไปกับการไม่ตกนรกน่ะอันไหนจะดีกว่ากันนี่มันต้องเทียบกันดูให้ดีแต่คนผู้ทำบาปเช่นนั้นส่วนมากมันไม่ค่อยเชื่อเรื่องนรกนะเรื่องมันนะไม่เชื่อหรอกถ้ามันเชื่อว่านรกมีจริงนรกนี่มันทำให้แก่ผู้ที่ไปตกนั่นเป็นทุกข์เดือดร้อนจริงไอ้อย่างนี้ละมันไม่ทำอ่ะคนนั้นนะไม่ทำบาปแน่นอนเลยไม่เบียดเบียนใครเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ
ดังนั้นเพียงแต่พูดกันเรื่องศีลนี่มันก็พออยู่แล้วนะพอเป็นพอนำเอาไปคิดไปกรองพิจารณาตัวเองเข้าไปว่าตนเองนี่มีศีลขนาดไหนอย่างนี้นะพอเอาไปคิดแล้วหากว่าศีลนี่ไม่บริสุทธิ์แล้วอย่างนี้เราจะบำเพ็ญสมาธิภาวนานี่ก็ไปไม่รอดเลยเมื่อจิตมัวหมองแล้วมันก็มีแต่ฟุ้งซ่านมีแต่เลื่อนลอยไอ้จิตที่มันจะสงบอยู่ได้นะเพราะมันผ่องใสบาปอกุศลมาระงับไปเรื่องมันน่ะเหตุนั้นจิตนั้นมันจึงรวมลงได้สงบลงได้ข้อนี้ก็รู้ได้ตนเองเนี่ยผู้ใดภาวนาผู้นั้นรู้เลยถ้าภาวนาลงไปจิตไม่ยอมสงบระงับวุ่นวายเดือดร้อนต้องรู้ว่านั่นละบาปตนยังละบาปไม่ได้บาปมันมารบกวนเอาอันนี้เมื่อผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็เอากำหนดละมันเดี๋ยวนั้นแหละไม่ใช่ว่าจะไปคอยละเอาต่อไปนั่นเมื่อไม่ใช่กำหนดละมันเดี๋ยวนั้นแหละเมื่อบาปมันระงับไปจากจิตใจนั้นแล้วมันก็จิตก็สงบลงได้มันเป็นงั้นแต่คนส่วนมากนั้นไม่สู้ภาวนาลงไปแล้วบาปมันรบกวนเอาผลักดันเอาให้จิตวุ่นวายพุ่งซ่านอย่างโน้นอย่างนี้ก็เลยย่อท้อเลยกลัวบาปอันนั้นซ้ำซะเลยไม่สู้กับมันยอมแพ้มันเลยนึกว่าตนนี่ภาวนาไม่เป็นหรอกเลยออกจากภาวนาเสียไม่ทำต่อไปผู้ใดเป็นเช่นนั้นก็ผู้นั้นละบาปไม่ได้เลยละบาปไม่ได้บาปมันจะต้องติดตามจิตใจไปอยู่นั่นแหละถ้าผู้ใดรู้ตัวอย่างว่านี่นะเอ้านี่มันเรื่องบาปเนี่ยเราจะต้องกำจัดมันออกไปจากจิตใจนี้จะไม่ยอมให้มันมาครอบงำจิตใจเลยอย่างนี้พอคิดได้อย่างนี้แล้วก็เพ่งจิตนั่นเพ่งความรู้สึกอันนั้นนะหมายความว่าความเพ่งอันนี้คล้ายๆว่าเราไปข่มจิตไว้เนี่ยนะข่มความรู้สึกอันนั้นไว้ไม่ให้มันคิดไม่ให้มันปรุงมันแต่งไปในทางบาปอกุศลต่างๆหรือในทางที่ไม่มีประโยชน์อะไรตรงนั้นเพ่งรู้เพ่งรู้ว่าบาปควรละอย่างนี้นะเอ้าไอ้สิ่งใดที่ความชั่วใดที่ได้ลุ่มหลงทำมาแล้วอย่างนี้ก็อ่ะมันจะมาเกิดขึ้นในจิตอีกให้วิตกวิจารให้เสียใจกับความชั่วที่ตัวลุ่มหลงทำมานั่นอีกอยู่นี่ก็อย่าไปวิตกมันเอ้านั่นมันล่วงแล้วไอ้ทำผิดทำบาปมันก็ทำไปแล้วบาปเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นละหุกรรมกรรมเบาละได้ทำไมจะละไม่ได้มันอยู่ที่ใจนี่เมื่อใจไม่ยึดถือเอาเรื่องอารมณ์เหล่านั้นเสียรู้แล้วว่ามันเป็นบาปแล้วไม่ทำมันต่อไปไม่คิดมันต่อไปอย่างนี้แล้วมันก็ดับรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามเพ่งละอารมณ์เหล่านั้นไปเมื่อจิตใจมันสงบมันแก่กล้ามันตั้งมั่นลงไปได้ดีแล้วบาปอกุศลเหล่านั้นมันก็ระงับลงเพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมันเนี่ยอันนี้วรณธรรมนั่นน่ะมันก็ไม่ใช่อื่นไกลแหละก็บาปกรรมนั่นเองนะแต่ว่าเป็นบาปอย่างกลางไม่ใช่บาปอย่างหยาบให้เข้าใจเป็นบาปอย่างกลางเมื่อถึงขั้นบาปอย่างกลางนี้แล้วการที่เราทำความเพียรละกิเลสก็ไม่ได้ลงทุนลงแรงมากเหมือนอย่างการละบาปอกุศลอย่างหยาบนั้นมันให้สังเกตดูเช่นการที่บุคคลยังพอใจในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ยังพอใจผูกโกรธคนนั่นคนนี้อยู่อย่างนี้นะยังพอใจอยากจะได้สมบัติผู้อื่นเอาเป็นของตนอยู่มากมายกายกองนี่ถ้าเป็นคนยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางอย่างนี้
็ไปยังยินดีในเมียคนอื่นผัวคนอื่นในทางประเวณีอยู่นี่นี่ความคิดความเห็นอย่างนี้ความอยากอันนี้นะมันเป็นบาปอกุศลอย่างหยาบนี่บุคคลจะมาละบาปตรงนี้นะมันแสนยากอย่างว่านั้นเนี่ยแต่มันก็ไม่เหลือวิสัยถ้าศรัทธาถึงพร้อมแล้วถ้าผู้กลัวทุกข์กลัวภัยในสงสารแล้วอย่างนี้มันไม่เหลือวิสัยอ่ะเอ้าสู้กับมันไม่ทำมันไม่คิดมันแต่ก่อนนั้นเราลุ่มหลงเราไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นโทษจริงจังวันนี้รู้แล้วรู้มันเป็นโทษจริงอย่างนี้นะเราจะไม่ทำไม่พูดไม่คิดมันเลยเรื่องนั้นนะว่างั้นอธิษฐานใจลงอย่างนี้แล้วก็กำหนดละมันไปเรื่อยๆถ้าเผลอๆมันก็คิดไปในทางอิจฉาเบียดเบียนเอารู้ตัวแล้วก็กำหนดละมันไปบ่อยๆอยู่นั่นในที่สุดมันก็ละได้เมื่อทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยนะมันก็ละบาปอกุศลอันนั้นได้มันเป็นงานเรื่องมันนะถ้าหากว่าบุคคลขาดความเพียรอย่างว่านี้แล้วก็แน่นอนแหละละไม่ได้บาปอ่ะอันที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลทำบาปแล้วบาปจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในโลกหน้านั่นนะก็เนื่องมาแต่บุคคลมันละมันไม่ได้ในชาติปัจจุบันนี่แหละแล้วบางคนไม่คิดจะละเสียเลยนะไม่คิดจะละบาปเสียเลยไม่งั้นมีแต่เลี้ยงมันไว้อย่างไรแล้วจะไม่ให้มันตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วนั่นนะขอให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ตื่นตัวที่แนะนำมานี่นะให้ตื่นตัวพระพุทธเจ้าพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดจริงๆไม่ใช่ว่าพระองค์เดาเอาแล้วมาแสดงให้คนฟังไม่แล้วพระองค์รู้จริงอย่างจะยกเรื่องราวของสุปปุทธะผู้ที่เป็นพ่อตาของพระองค์นำมาเล่าให้ฟังพระองค์เสด็จเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์กรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกนั่นนะพอรุ่งเช้ามาพระองค์ก็ห่มผ้าพายบาทแล้วก็พาพระสงฆ์เดินเข้าไปในเมืองกบิลพัสดุ์สุปปุทธะโกรธให้ลูกเขยคือพระพุทธเจ้านี่นะว่าทิ้งลูกสาวของตนไปบวชโกรธและผูกโกรธไว้ในใจไม่หายแม้จะรู้ว่าพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เลื่อมใสก็จึงได้ใช้ให้คนตัดหนามมาตันทางบิณฑบาตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงขับดำเนินไปเห็นหนามตันทางนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับไม่ไปบัดนี้สุปปุทธะนั้นแต่งให้คนหนึ่งตามห่างๆคอยฟังว่าพระองค์จะทรงตรัสอย่างไรเมื่อไปถึงวัดแล้วพระองค์ก็ตรัสแก่พระอานนท์ว่าทุกคนอานนท์สุปปุทธะนี่ได้ทำบาปได้เบียดเบียนเราตถาคตซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกนี้ได้ชื่อว่าสุปปุทธะทำบาปมากนับตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่7แผ่นดินจะสูบเอาไปไหม้ในอเวจีมหานรกที่ใต้ธรณีบันไดนั้นไอ้คนรับใช้สุปปุทธะได้ฟังนั้นก็กลับไปพูดไปบอกสุปปุทธะสุปปุทธะก็หัวเราะเอาคราวนี้เราจะจับโกหกพระสมณโคดมแล้วสั่งให้คนเอาบันไดทีแรกที่ขึ้นปราสาทนั่นนะยกเอาไปตั้งไว้ในที่อื่นตนเองก็ขึ้นไปอยู่ปราสาทชั้นที่7นั่นแล้วก็ให้คนนำอาหารไปส่งให้เสวยอยู่บนชั้นที่7แล้วก็สั่งนายประตูไว้ถ้าหากว่าเราจะลงจากภาษานี้ไปถึงผู้ใดผู้นั้นห้ามเรานะจะให้ไปอ่ะสั่งไว้หมดเลยอย่างนี้แหละอยู่ไปอยู่มาพอถึงวันที่7นั้นมาพระที่นั่งอยู่ในโรงคึกขนองร้องลั่นเลยประเดียวมาตัวนั้นฟังว่าค
คนอื่นจับไม่ได้เลยมีแต่สุปพุทธะผู้เดียวจับได้ก็เลยโอ้มากคึกขนองแล้วเราจะไปจับม้าวันนี้นะอันนี้ก็เดินลงไปพอเดินลงไปแทนที่นายประตูคนที่หนึ่งนี่จะห้ามไม่เลยเปิดประตูให้ซ้ำแล้วผลักหลังลงไปซ้ำไปถึงคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกก็ไม่มีใครต้านทานเลยไม่มีใครห้ามเลยบันไดที่ยกไปไว้ที่อื่นนั้นก็กลับมาตั้งอยู่ที่เก่าในที่สุดสุภพุทธก็ลงบันไดไปพอดีไปเหยียบธรณีบันไดเท่านั้นแหละแผ่นดินก็แยกออกจากกันแล้วก็สูบเอาสุภพุทธลงไปไหม้อยู่ในอเวจีมหานรกนู่นนี่ความรู้จริงของพระพุทธเจ้านะยกมาให้ฟังเพียงเรื่องเดียวเท่านี้นะก็พอที่จะเป็นสักขีพยานได้แล้วไม่ใช่หรือว่าพระองค์นั่นเป็นพระสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองได้จริงๆเลยมันจะมีศาสดาใดในโลกนี้จะเป็นผู้ที่รู้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตอย่างนั้นได้แจ่มแจ้งโดยไม่ผิดพลาดเลยนี่ไม่มีหาคนในโลกนี้ไม่มีแล้วอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธนะเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะเราก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระเจ้าสิหมายความว่าพระเจ้านั้นเป็นเจ้าของพุทธศาสนาเลยถ้าหากว่าพระองค์ไม่รู้จริงอย่างนั้นสอนคนฟังคำสอนของพระองค์ปฏิบัติตามก็ไม่สามารถจะรู้จริงได้สิอันนี้พระองค์แสดงธรรมลงไปแต่ละกันละกันนี่ผู้ใดมีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุมรรคผลได้ในขณะฟังธรรมจบลงมีอยู่เป็นจำนวนมากเลยยกตัวอย่างเช่นอำมาตย์ของพระเจ้าสุโธทนะนั่นแหละตอนที่พระองค์ยังไม่ได้เข้ามาสู่กับกรุงกบิลพัสดุ์ยังอยู่กรุงราชคฤห์พระเจ้าสุโธทนะนี่จัดให้อำมาตย์พันคนเดินทางไปทูลอาราธนาขอให้พระองค์เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์อำมาตย์เหล่านั้นก็ขออนุญาตพระเจ้าสุโธทนะว่าเมื่อไปแล้วจะขออนุญาตลาบวชกับพระศาสดาพระเจ้าสุโธทนะก็อนุญาตเพราะว่าเป็นข้าราชบริพารอย่างนี้มันต้องได้ล่ำลาก่อนนี่ต้องลาก่อนเป็นอย่างนั้นท่านเมื่อท่านนั้นไปแล้วในขณะนั้นพระองค์กำลังแสดงธรรมอยู่ไปถึงแล้วพากันไปฟังธรรมพอพระองค์แสดงธรรมได้จบลงคนเหล่านั้นก็ได้บรรลุอรหัตผลทั้งหมดเลยขั้นแล้วก็ขอบวชกับพระศาสดาในทันทีเลยนี่พระองค์เหยียดพระหัตถ์ออกว่าเอหิภิกขุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดเลยได้เป็นพระเถระขึ้นปัจจุบันทันด่วนเลยอย่างนี้นะนี่อันนี้อันหนึ่งที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริงแล้วทรงแนะนำสั่งสอนผู้มีบุญวาสนาบารมีได้สั่งสมอารมณ์มาแต่ชาติก่อนหนหลังแล้วได้ฟังแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลตามเป็นจริงเพราะท่านเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลถึงได้ขอบวชส่วนมากเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบลงแล้วนี่นะถ้าคนเราได้ขอบวชกับพระองค์เนี่ยส่วนมากกับได้บรรลุมรรคผลในขั้นใดขั้นหนึ่งเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมเนียมของพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อได้บรรลุอรหัตผลจะเป็นคฤหัสถ์ได้อย่างนี้ก็ต้องขอบวชทันทีเลยถ้าว่าไม่บวชท่านก็พิจารณาเห็นว่าอายุของท่านหมดลงแล้วท่านก็ไม่ได้ขอบวชท่านก็นิพพานไปเลยเป็นอย่างนั้น
แต่ถ้าท่านพิจารณาเห็นว่าอายุของท่านยังจะเป็นไปอยู่จะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอยู่เช่นนี้ท่านก็ขอบวชทันทีเลยเพราะว่าเพศคฤหัสถ์นี่ทรงอรหัตตคุณไว้ไม่ได้เลยมีแต่เพศนักบวชเท่านั้นเองเนี่ยทรงอรหัตตคุณไว้ได้มันเป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งที่แสดงเหตุว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์เหตุให้ทุกข์เกิดความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จริงๆเลยพระองค์รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้จริงเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อพระองค์แสดงธรรมนี่ก็ไม่ใช่อย่างอื่นเลยก็แสดงอยู่ในอริยสัจธรรมทั้งสี่เนี่ยแต่ถ้าบางทีก็แสดงโดยปริยายโดยทางอ้อมบางทีก็แสดงตรงๆเลยอย่างนี้นะเช่นทรงแสดงทางอ้อมว่าทรงสั่งสอนให้คนละบาปบำเพ็ญบุญอย่างนี้นะอันนี้ก็ทรงแสดงให้เห็นทุกข์ในวัฏสงสารอันนี้มันเป็นงานเรื่องมันนะเพราะว่าบาปนี่มันจะบุคคลใดกระทำลงไปแล้วมันจะนำบุคคลนั้นไปสู่ทุกข์แน่นอนให้คนมองเห็นทุกข์ในอบายภูมิได้นี่เรียกว่าแสดงอริยสัจโดยทางอ้อมแล้วทรงสอนให้คนเราชำระจิตใจผ่องใสสะอาดปราศจากกิเลสเครื่องมัวหมองต่างหมู่นี้นี่ก็แสดงถึงความดับทุกข์นะนั่นแหละการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยนี่ก็เป็นแสดงทางหนทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทรงสอนให้ผู้ครองเรือนทั้งหลายทำบุญให้ทานให้รักศีลรักษาศีลห้าศีลอุโบสถให้บริสุทธิ์หมู่นี้นะสอนให้เจริญภาวนาสมาธิมุนีมันก็ร่วนแต่แสดงถึงว่าให้รู้จักหนทางออกจากทุกข์บุคคลผู้ที่ไม่ภาวนาไม่รักษาศีลทำบาปอยู่อย่างนี้บาปมันก็จะนำดวงจิตนี่ไปตกนรกอบายภูมิทนทุกข์ทรมานนี่ก็เป็นการแสดงอริยสัจแสดงให้คนรู้จักทุกข์ทุกขั้นนั้นเป็นทุกขั้นหยาบหมายความว่าอย่างนั้นไอ้ทุกขั้นละเอียดเข้าไปได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบจักสิ้นอันนี้เป็นทุกข์อันละเอียดเข้าไปอีกผู้นั้นจะทำบาปก็ตามไม่ทำก็ช่างขึ้นชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายแล้วไม่มีจะมีความสุขมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยขึ้นชื่อว่าตัณหาความทะยานอยากแล้วอันจะเป็นเหตุให้เกิดสุขตลอดไปนั้นไม่มีเลยสุขก็สุขชั่วคราวเท่านั้นเองนะนี่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงอันหนึ่งอย่างนี้นะอันถ้าผู้ใดมาดับตัณหาความอยากในหัวใจนี้ได้แล้วอย่างนี้ซึ่งจะมีความทุกข์นั้นไม่มีเลยมีแต่สุขล้วนล้วนความทุกข์ย่อมดับจากจิตใจเลยแม้ชีวิตนี้ยังไม่ตายก็ตามนะขันห้านี้ยังอยู่ก็ตามผู้จิตของผู้ใดละความอยากคือตัณหาได้แล้วอย่างนี้จิตของผู้นั้นก็ไม่เป็นทุกข์แม้จะอาศัยอยู่ในขันห้าอันไม่เที่ยงมายังยืนนี้ก็ตามก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรนี่จึงได้ชื่อว่ารู้จักความดับทุกข์อ๋อดับตัณหาเมื่อดับตัณหาความอยากได้แล้วทุกข์ทางใจก็ย่อมดับนี่ทุกคนก็ย่อมรู้ได้ผู้ปฏิบัติธรรมนะเมื่อภาวนาดูจิตตัวเองว่าตนเองละตัณหาได้มากน้อยเพียงใดเมื่อตนละตัณหาได้มากความทุกข์ใจมันก็ดับไปมากเลยวันนี้ตนละตัณหาได้น้อยความทุกข์ทางใจมันก็ดับไปตามน้อยอย่างนี้แหละส่วนใดตัณหาส่วนใดที่ละยังไม่ได้มันก็ก่อกวนจิตให้เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละมันเป็นงั้นนี่นะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมันมีเหตุผลอย่างนี้จริงๆเลย
ราะฉะนั้นปัญญาชนได้ฟังแล้วจึงได้เชื่อจึงได้ยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีพ่อแม่อะไรเลยแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาแล้วฟังแล้วมันไม่เข้าใจเลยพระองค์เจ้าทรงสอนอย่างนี้มันก็เรียกว่าสอนให้รู้จักรู้เท่าทุกข์นั่นเองรู้เท่าทุกข์ก็คือรู้เท่าขันธ์ห้านี้เองมันเป็นงั้นรู้เท่าขันธ์ห้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาขันธ์ห้ามันแปรปวนไปก็ไม่ใช่เราแปรปวนขันธ์ห้าแตกดับก็ไม่ใช่เราแตกดับธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแตกมันดับต่างหากนามธรรมเมื่อรูปนี่แตกนามธรรมนี่ก็ดับคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นะมันก็ดับไปตามกันกับรูปนั่นแหละเราต้องกำหนดรู้ไว้อย่างนี้ไม่เช่นนั้นแล้วก็สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเวลามันเจ็บหนักลงนี่โอ้ยเรานี่ตายแน่แล้วเพราะว่าเราเข้ามาแล้วนี่แบบนี้นะความยึดถือว่ามีเราเกิดขึ้นแล้วเรานี่ตายจากลูกจากหลานจากพี่จากน้องแล้วพอวิตกเข้ามาอย่างนี้มันก็เสียใจทุกโศกขึ้นมาเลยมันเป็นงั้นหรอดังนั้นต้องฝึกหัดคิดหัดพิจารณาเสมอว่าไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตายมีแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแปรปรวนแตกดับไปตามกาลเวลาของมันเท่านั้นเองมันสอนใช้ปัญญาสอนจิตเสมอให้จนมันชินต่อความรู้ความเห็นอันนี้นะชินต่อความแปรปรวนความแตกดับทำลายของธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ให้หรือถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยแบบนี้นะถ้าตนยังมีตัณหาอยู่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอยู่ตราบใดแล้วตนจะต้องได้มาอาศัยขันธ์ห้านี่อยู่อย่างนี้แหละแล้วก็จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้อีกแล้วถ้าปัญญาสอนตัวเองเข้าอย่างนี้ถ้าตนเองไม่อยากแก่อยากเก็บอยากตายอย่างนี้อีกแล้วก็อย่าไปยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนสิอย่างนี้ใช้ปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปเรื่อยๆไปแล้ววันนี้เมื่อจิตนั้นมันรับรู้ปัญญาเห็นชอบกับปัญญาแล้วมันก็ปลงก็วางลงมันก็คลายความยินดียินร้ายคลายความรักความใคร่ต่างๆลงถ้ามันคลายไม่หมดทีเดียวมันก็คลายไปทีละน้อยละน้อยไปมันก็เบาไปตนเองก็รู้ว่ากิเลสมันเบาจากจิตใจตัวเองขนาดไหนก็รู้นี่นะถ้าตนไม่ทำความเพียรได้ถึงที่อย่างว่านี่นะเอากิเลสมันก็เบาไม่ได้เพราะว่าจิตไม่ละมันนี่คิดไม่เห็นโทษของกิเลสนะ